ใหม่กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเครปสลัดมาฝากกันค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดและน้ำผักโขมคนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นกรองส่วนผสมที่ได้นำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงอุ่นกระทะทอดเครปจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปกรอกลงบนกระทะจนได้เป็นแผ่นบางรอจนสุกดีแล้วนำออกจากกระทะพักไว้ทำเช่นนี้จนหมดแป้งวางแป้งเครปลงบนภาชนะทาด้วยครีมสลัดบางๆเรียงผักกาดแก้วผักคอสมะเขือเทศหอมใหญ่และปูอัดหั่นเป็นชิ้นม้วนเครปเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีหั่นเครปเป็น2ส่วนจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับครีมสลัดแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเครปสลัดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ